มันสวยงามมากเลยครับสวยจริงครับเพื่อนๆสวยจริงๆครับพีเพนครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวนะครับผมในตัวสมาร์ทโฟนนะครับผมของเทคโนนะครับผมรุ่นโปรว่า 5G นะครับที่จำกัดซื้อนะครับของประมาณ 7-10 วันครับผมแล้วก็พี่สั่งมาราคาประมาณ 5,900 นี่ครับ 5,599 บาทนะครับเพราะว่าได้ส่วนลด400ครับผมปกติราคาตรงนี้มันประมาณ 8,900 นะครับผมหรือว่า 9,000 ครับแต่มันมีส่วนลดนะครับพี่ได้ช่วงโปรโมชั่นพอดีนะครับนี่เลยนี่ครับเพิ่งได้ส่วนลดนะครับผมแล้วก็มาแกะกล่องให้ดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างนะครับผมนี่เลยจาก Dish Shop นะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับตอบไม่ใช่สปอนเซอร์แล้วเทคโนไม่ใช่สปอนเซอร์ครับตังนะครับซื้อมาใช้เองนั้นคิดมาหน้าพี่จะรีวิวนะครับว่าเป็นไงบ้างในการใช้งานด้วยความตรงไปตรงมาเลยครับในการใช้งานนะเดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับว่ามันเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนนี่ครับแกะเรียบร้อยแล้วครับในกล่องครับก็จะมีนะครับผมตัวใบเสร็จนะครับว่าเราซื้อมาเห็นไหมครับว่าพี่นะครับผมซื้อมาจริงครับโปรว่า 5G นะครับผมตัวนี้แรม8รอม128จริงครับ CPU นะครับผมตัวMediatek นะครับผม Dimensity 900รองรับ 5G นะครับตัวนี้หน้าจอครับ 6.9 นิ้วนะครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์นะครับผมถือว่าโอเคมากในการใช้งานนะครับผมนี่เลยสเปคก็ถือว่าโอเคนะครับผมหน้าจอใหญ่ดีนี่ครับในกล่องครับอันนี้คือได้มาแล้วครับผมในกล่องครับเป็นนี่เลยของเครื่องสุนไทยนะครับเพื่อนๆ นี่ถือว่ารอของนะผมในการใช้งานนะครับนี่พี่ก็เลยนี่เดี๋ยวขอแกะให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับตัวนี้ครับผมหน้าจอตัวนี้เป็น Full High Def นะครับ120 Hz นะครับผมว่าแค่ CPU ก็คุ้มค่ากับราคา 5,599 บาทนะครับผมย้ำว่า 5,599 บาทตอนนี้เพื่อนๆก็ไปลองดูในชิดช็อปนะครับแต่ไม่รู้ว่าราคามันปรับขึ้นอย่างทีไม่ทราบนะครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็กันให้เราเลยครับว่ามันเป็นยังไงข้างหน้ากล่องจะเขียนว่าโปรว่า 5G ครับแบบนี้เลยยาวๆครับผมคล้ายๆกล่องของ Infinix มากเลยครับผมนี่เลยส่วนตัวก็ใช้ของยี่ห้อ Infinix ด้วยนะครับโปรว่า 5G ผมก็อยากลองใช้เลยสั่งมานะครับนี่ครับแบตเตอรี่ก็ดีนะครับผม6นาโนเมตรนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับ 6.9 ตามสเปคเลยกล้องหลังนะครับผมเป็นอัลตร้าคลีนคือ50ล้านพิกเซลสามารถถ่ายได้นะครับนี่เลยก็ถือว่าโอเคนะครับผมในการใช้งานนะครับเป็นรองรับ 5G คือคุ้มมากกล้องหน้า16ล้านแล้วก็แรมตัวนี้นะครับเป็น DDR ว่าโอเคมากเลยครับรวดเร็วทันใจแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวพี่จะทำการแกะกล่องให้ดูว่าเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ขอแกะเลยครับสีที่พี่สั่งนะครับก็คือเป็นสีเทาๆนะครับผมเทาดำนะครับเหมือนว่ามันมีสีเดียวครับตอนพี่กดนะครับผมก็เลยได้แค่สีนี้มาครับผมนี่แล้วก็นี่ครับลอกออกครับก็พรีเมียมดีนะครับกล่องสวยมากครับผมนี่ครับเมื่อกี้พี่ไม่ได้ดึงเอาออกครับผมนี่นะครับก็ดึงออกนี้ครับวิธีการดึงครับผมนี่เลยปึ๊บโอ้พรีเมียมมากกับราคา 5,599 บาทครับผมนับอีกครั้งว่า 5,599 บาทนะครับกับหน้าจอก็เกินคุ้มมาครับผมโอ้สีสวยมากครับโหวัสดุดีมากครับนี่ครับอันนี้พี่ก็ใช้นะครับตัวนี้เป็นตัว Infinix นะครับราคาเกือบๆอันนี้แพงกว่านะครับผมนี่เลยครับดูครับผมว่าสเปคคือโอเคมากครับใน Dimensity ครับผม900แรมนะครับผมเห็นไหมว่า UFS นะครับผม 3.1 ครับ LPDDR5 นะครับตัวแรมคือเร็วทันใจมากหน้าจอ 6.9 นิ้ว Full High Def ครับ120 Hz แบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์ครับรองรับฟาสต์ชาร์จ18วัตต์นะครับผมกล้องหน้านะครับผมรองรับ10นี่ครับกล้องหน้ามันจะประมาณนี้เลยครับผมในหลังกล่องครับจะบอกว่ากล้องหน้า16ล้านนะครับกล้องหลัง50ล้านนะครับเป็นตัวนี้ครับเลนส์ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับโอ้สวยมากเลยครับผมบอกเลยว่าสวยจริงครับโอ้มีเคสให้ด้วยครับนี่ครับโอ้เคสพรีเมียมมากเลยครับแล้วก็จะมีใบประกันนะครับผมเป็นเคสแบบเคสแข็งๆนะครับลายสวยงามมากเลยครับผมนี่ครับหัวชาร์จนะครับรองรับฟาสต์ชาร์จ18วัตต์นะครับผมก็แถมมาให้นะครับผมไม่ได้กักอะไรนะนี่นะครับผมมีหูฟังให้นะเพื่อนๆ
ไม่ได้กักเลยครับมีหูฟังมาให้เราด้วยแล้วก็สายชาร์จเป็น USB Type C นะครับผมนี่เลย USB Type A สู่ Type C นะครับถือว่าคุ้มครับกับราคาที่ให้มานะครับผมนี่เลยดูนะครับว่าเป็นไงบ้างครับกับตัวเครื่องนะครับก็แกะเลยนะครับหูมันพอดีมือมากครับผมสวยงามมากเลยโอ้สวยจริงครับหูสวยมากอันนี้พี่ไม่ได้อวยนะอันนี้ซื้อมาใช้เองครับถ้าบอกไม่ดีก็คงไม่ดีเนาะดูครับอันนี้เราสามารถลองได้นะครับพี่ขอออกเลยแล้วกันเพราะว่าจะให้ดูตัวเครื่องแบบจริงสามารถลองได้นะครับผมไม่มีปัญหานะตัวนี้หูมันสวยงามมากเลยครับสวยจริงครับเพื่อนๆสวยจริงๆหูแฟกก็เป็นสีดวงนะครับผมคือมันเกินคุ้มราคามากเลยครับผมแล้วก็เช็ดออกนะครับผมรอยตรงนี้นี่ครับการออกแบบครับอารมณ์คล้ายๆกับ Infinix ตัว10 Pro นะครับผมมันอาจจะไม่บางเท่าตัว Infinix Note 12นะครับผมมันอาจจะลักษณะการจับคล้ายๆ Note 10 Pro ทำของ Infinix แต่ผมว่าหน้าจอมันใกล้เคียงกันเลยครับผมหน้าจอก็ใกล้เคียงกันมากครับข้างหลังเป็นแบบพลาสติกนะครับผมแบบยังว่าไงก็โอเคนะครับผมนี่เลยสแกนนิ้วด้านข้างนะครับก็ถือว่าคล้ายๆตัว Infinix Note 10 Pro นะครับกล้องหน้าก็เป็นติ่งนะครับผมหน้าจอ 6.9 นิ้วโลโก้สวยมากครับผมสวยจริงครับข้างหลังดูครับให้ดูพรีวิวให้ดูแล้วกันเลยไทซีนครับอย่าลืมหูฟัง 3.5 มาให้เราแล้วครับผมนี่เลยถือว่าคุ้มมากครับผมคุ้มจริงครับนี่เราขอเปิดเครื่องเลยนะครับแต่ความหนานะครับผมมันอาจจะหนานะครับผมแต่ตามสเปคผมว่ามันก็คุ้มค่าคุ้มราคากับ CPU ที่ให้มานี่ครับมันอันนี้นะครับเทียบความหนาครับมันจะหนากว่าตัว Note 12นะครับผมของยี่ห้อ Infinix นะครับแต่ผมว่ามันก็สวยงามมากเลยครับผมให้เคสมาก็สวยงามจริงครับเปิดเครื่องนะครับผมมันบอกว่าแบตเตอรี่หมดนะครับแล้วก็ทำการชาร์จนะครับผมกับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ครับสามารถบวกแรมเพิ่มนะครับเอาลอมมาเป็นแรมนะครับผมก็คือ3จิกนะครับเดี๋ยวผมขอทำการชาร์จนะครับผมกับเจ้าตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมชาร์จเสร็จนะครับก็มาถึงหน้าเซตอัพแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องนะครับผมติดฟิล์มมาจากโรงงานนะครับเป็นฟิล์มใสนะครับไม่ใช่ฟิล์มกระจกครับแต่ผมแนะนำเพื่อนๆนะครับผมให้สั่งซื้อนะครับตัวฟิล์มกระจกมาติดก็ดีนะครับผมในการใช้งานนะครับมันจะทัดดีขึ้นนะครับแต่มันก็ทัดดีนะครับผมโหทัดดีมากเลยครับกดไทยครับผมนี่ผมจะใช้ภาษาไทยนะครับถัดไปเลือกไทยครับแล้วก็ซิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการใส่ซิมนะครับผมว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่ผมขอใส่ซิมเลยนะครับตัวซิมนะครับก็สามารถรองรับครับผมก็คือ2ซิมนะครับแล้วก็ใส่ SD card ได้ครับก็คือโอเคมากเลยครับผมนี่มันจะมีหมายเลขบอกครับว่าหมายเลข1นะครับผมก็สามารถนำมาใส่เลยครับเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ตรงสล็อตเลยครับผมเรียบร้อยปึ๊บนำมาใส่เลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับนี่นะครับผมก็พอใส่เสร็จแล้วครับมันก็จะคอนเนคเลยนะครับแล้วก็กดข้ามได้ถัดไปยอมรับปึ๊บถัดไปนะครับข้ามส่วนมากมีอะไรมากครับ Hi OS นะครับผมเป็น Android version 11นะครับการจับคล้ายๆตัว Infinix Note 10 Pro นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ขอบล่างครับก็จะหนานิดนึงนะครับแต่ผมว่าหน้าจอมันโอเคมากเลยครับนี่ครับโหหน้าจอคือสวยมากครับโอ้อันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับกับราคานี้ผมว่าสีสันทั้งแรกที่เห็นมันก็สวยนะครับถ้าผมเปรียบเทียบกับตัวของตัวยี่ห้อนะครับผมของ Infinix ครับที่เป็นหน้าจอ AMOLED ครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวกดออกก่อนนี่ครับก็จะประมาณนี้ก็ใกล้เคียงกันครับไม่ต่างกันมากมายครับผมแต่ตัวนี้จะสีสันจะสวยกว่านะครับตัว Note 12นะครับโหทัดดีมากเลยครับทัดดีจริงครับผมโหทัดดีมากสัมผัสแรกเลยนะครับผมดูครับนี่ครับอันนี้คือเคสนะครับเคสก็ใส่ได้ครับผมนี่ปึ๊บก็ใส่เลยก็จะประมาณนี้ครับใส่เคสแล้วโคตรสวยเลยครับผมดูครับท
้าใส่เคสแล้วก็จะประมาณนี้ครับคือสวยมากเลยครับผมนี่พรีเมียมมากครับใส่เคสเพราะว่าใส่เคสนี่สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวผมขอแกะแล้วกันวิธีการแกะครับผมก็แกะแบบนี้เลยนี่เรียบร้อยนี่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้กล้องครับผมกล้องข้างหลังนะครับก็คล้ายๆของ Infinix ครับผมว่าใกล้เคียงกันมากครับนี่ปึ๊บมีหมด Beauty ทุกอย่างเหมือนกับของ Infinix นะครับผมไม่มีอะไรแตกต่างนะครับโอ้แต่ลอมรู้สึกว่าโอเคนะครับผมบางทีนะครับมันอาจจะดีเลย์ครับเพราะว่าเครื่องเพิ่งเปิดครับการทำงานของ AI ยังไม่เสถียรนะครับดังนั้นใช้ไปสักพักมันก็จะโอเคนะครับนี่กล้องก็ถือว่าโอเคนะครับผมพอใช้งานได้นะครับนี่มาดูกล้องหน้านะครับผมกล้องหน้าสำหรับกล้องหน้า16ล้านนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับถือว่าโอเคนะครับผมแต่หน้าจอนี่คือโอเคมากครับผมสีสันสวยงามครับนี่ไปดูการตั้งค่านี่ครับเทคโนโปรว่า 5G นี่ครับฟังก์ชันพิเศษนี่ครับแอปแฟมมีหมดต่างๆครับหมดเกมหมดโซเชียลเทอร์โบมีหมดทุกอย่างครับผมนี่โมติแบบเรืองแสงแอปแฟดก็มีนะครับจะเป็นแอปแฟดคล้ายๆกับตัว Infinix เลยครับผมเป็นลอมผมว่าลอมใกล้เคียงกันเลยครับกับตัวนี้นี่ครับดูครับการตั้งค่าของตัวนี้นะครับผมดูมันเหมือนกันเลยครับผมนี่มันเหมือนกันดูครับก็ใครเคยใช้ Infinix มันเหมือนกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับฟังก์ชันพิเศษนะครับผมนี่เลยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าบริษัทเดียวกันนะครับนี่นะครับผมนี่เลยแค่บางคำมันอาจจะเหมือนกันนะครับแต่หน้าจอสบายตาก็ตัวจอ AMOLED นะครับผมรู้สึก AMOLED จะดีกว่านะครับผมระบบนะครับนี่เลยนำทางเหมือนกันทุกประการนะครับใครเคยใช้ตัว Infinix นะครับมาใช้เทคโนมันก็อันเดียวกันนะครับกับระบบปฏิบัติการนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนี่ครับระบบปึ๊บฟังก์ชันพิเศษก็มีหลายแบบครับผมระบบนี่มีหมดครับเหมือนกันทุกประการห้องแล็บผู้ช่วย AI จัดการแล็บที่พื้นที่เก็บข้อมูลแต่ Referrate ผมรู้สึกว่ามันโอเคนะครับนี่ครับเราสามารถตั้งได้นะครับผมจะตั้งเป็น120เฮิรตซ์นะครับนี่เลยก็จะมีการตั้งค่านะครับแล้วก็ AI Gallery แล้วก็ปฏิทินนะครับผมแล้วก็จะมี Pistol ครับผมนี่เลยก็ประมาณนี้ครับกับ UI ครับผมนี่เลยเครื่องมือก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่เลยกล้องนี่ถ่ายวิดีโอได้นะครับผมแล้วก็ไปสลับหมวดครับผมวิดีโอได้นะครับผมขอเข้าตัววิดีโอนะครับก็สามารถถ่ายได้สูงสุดนะครับ 4K 30เฟรมครับถือว่าโอเคครับแต่การสั่นนะครับผมก็พอใช้งานได้นะครับผมแต่ถ้าเปิดการสั่นครับในการครอบภาพนะครับช่วยในการสั่นก็คือถ่ายได้แค่ 1080p 30เฟรมนะครับนี่ 4K นะครับผมการสั่นในตัวเลนอาจจะไม่ดีนะครับแนะนำว่าถ่ายคำๆถ่ายเล่นๆได้ครับแต่ไปถ่ายงานจริงๆไม่ได้นะครับนอกจากเพื่อนนะครับผมจะใช้ขาตั้งกล้องนะครับผมในการช่วยนะครับนี่เลยก็จะมีเมนูต่างครับหมวด Beauty นะครับผมกล้องหน้านะครับผมแนะนำนี่หมวด Beauty ครับผมนี่เลยอันนี้เป็นไฟนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไฟก่อนนี่ครับผมจะมานี่ครับนี่เลยครับหมวด Beauty ครับรูปภาพบุคคลครับถือว่ากล้องโอเคนะปรับหน้าชัดหลังเบลอคือประสิทธิภาพดีครับถ่ายในที่มืดนะครับผม AI Cam วิดีโอนะครับวิดีโอก็สามารถถ่ายกล้องหน้าคือ 4K 30 เฟรมเรทนะครับคือดีมากผมจะขอบันทึกเสียงให้ดูนะครับสวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมาบันทึกกล้องหน้า 4K นะครับกับตัวเทคโนนะครับผมตัวโปรว่านะครับผม 5G นะครับนี่เลยเสียงที่ท่านได้ยินก็คือเสียงจากตัวเทคโนโปรว่า 5G นะครับ 1,2,3 เทส 1,2,3 เทสนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าการสั่นมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ดูนะครับดูสวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมาบันทึกลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงล่างนะครับไม่มีลำโพง2ตัวนะครับลำโพงตัวโปรว่านะครับผม 5G นะครับกล้องหน้าคือดีนะครับนี่คือเสียงจากตัวเทคโนโปรว่า 5G นะครับ
2 3เพจนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าการสั่นมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่เลยพี่ก็จะรีวิวตามผู้ใช้จริงๆครับผมอาจจะไม่ได้อวยว่ามันดีนะแต่มันก็ควรคุ้มกับราคาแน่นอนครับผมในการใช้งานเนาะเนี่ยอันนี้คือกล้องหลังนะครับก็สลับนะครับกล้องหลังก็จะประมาณนี้ปึ๊บนี่ครับอันนี้ 4K นะครับผมปึ๊บเวลาละแพงครับก็จะประมาณนี้อันนี้พี่วิวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเต็มให้ดูนะครับนี่ดูนะครับลำโพงก็พอโอเคครับผมในการใช้งานนี่เรียบร้อยถ้าเราเปิดการสั่นใช่ไหมครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเอาตัวครอบของภาพนะครับภาพมันจะครอบลงนะครับผมนี่เลยนี่ถือว่าโอเคนะใช้งานดีนะครับผมกับราคานี้ผมว่ามันก็โอเคนะครับในการใช้งานนะนี่ครับเดี๋ยวพี่จะดูเรื่องเสียงนะครับว่าเสียงเป็นไงบ้างครับก็ลำโพงก็พอใช้งานได้ครับนี่นี่ครับลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ลูกเล่นคล้ายๆตัว Infinite ครับผมดูไอ้คล้ายๆกันนี่เลยอันนี้ก็ TikTok นี่ครับก็พี่จะขอข้ามไปเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับก็เล่นได้สบายเลยครับผมนี่ก็มีอะไรมากเลยครับผมนี่เลยนี่ครับตัวกล้องปึ๊บเหมือนบิวตี้ไม่มีเลนส์วายนะครับผมตัวกล้องพื้นที่เห็นตัวปรับน่าจะไม่มีเลนส์วายครับผมตัวนี้ตัวแฟลชนะครับก็เปิดไฟฉายเลยก็ได้ครับผมไฟฉาย UI ก็โอเคนะครับผมนี่ไฟฉายนี่ครับแฟลชมันชัดโอ้แฟลชคือสว่างมากเลยครับผมโอเคมากนี่เปิดเสียงขึ้นได้นี่ครับถือว่าเล่นไหลครับผมกับ refresh ของหน้าจอนะครับผมกับตัว Techno Powa 5G นะครับผมสัปพีก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ